วัสดีครับน้องๆในวันนี้นะครับมีเกมของ Minecraft กันนะครับน้องๆแต่วันนี้นะครับ Minecraft ในวันนี้เราทำการเล่นสิ่งที่เรียกว่าเป็นม็อดที่แบบตำนานมากเลยเว้ยทุกคนมันคือม็อดนี่ครับผมเจ้า Cray Soldier ครับหรือว่าทหารจิ๋วเป็นไงโคตรเท่ซึ่งความสามารถของเจ้าทหารจิ๋วนะครับก็คือว่าเมื่อเวลามันเจอสีตรงข้ามหรือขั้วตรงข้ามนะครับเปิดประตูโอเคครับมันทำการต่อยกันนะครับผมก็คือมันไม่ชอบขี้หน้ากันนะครับแล้วเราจะให้พวกนี้นะครับมันทำการสู้กันเพื่อหาว่าใครเป็นโนหนึ่งของทหารจิ๋วนะครับโอเคครับตอนนี้มันก็ต่อยกันนะครับผมเพื่อทำการหาว่าใครเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับน้องๆแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ต้องพ่ายแพ้ไปนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้สิได้ก็ชนะนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีการเล่นนะครับแบบง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราจะมีกรรมการ1คนนะครับซึ่งกรรมการก็คือเดอะปังเดี๋ยวดิจ้าสวัสดีครับกรรมการเอาล่ะกรรมการครับคุณช่วยเราต้องทำการจับก่อนนะครับว่าใครจะได้ PVP กับใครครับผมป่ะเราใช้สุ่มกันกรรมการเต็มของเต็มที่สุดเลยกรรมการโอเคครับต่อไปเลือกสีตัวเองคิดมาเลยครับไอ้อุปกรณ์สีมาเลยอุปกรณ์สีมาเลยผมเลือกสีแดงแล้วกันไอ้เบลเลือกสีฟ้าไอ้แทเลือกสีส้มไอ้กายเลือกสีเหลืองไปโอเคเสร็จแล้วครับเอาสีของตัวเองครับผมใส่เข้าไปในนี้เลยฮะต่อไปครับผมถึงเวลาที่ต้องกดแล้วนะครับหลบให้กรรมการกดกรรมการกดเลยกดนะสีส้มของใครแท้เจอใครกดเลยน้ำเงินสีฟ้าโอเคครับผมรู้เลยใครผมก็ต้องเจอกายเยอร์เกมเมอร์ครับมาสีแดงครับสีแดงกับสีเหลืองครับผมเหลืองครับผมสีแดงสีเหลืองโอเคครับผมมาในเมื่อเราได้คู่แข่งกันแล้วนะครับเอาล่ะในเกมแรกนะครับให้ทำการหยิบทหารจิ๋วของตัวเองนะครับผมไอ้แท้หยิบทหารจิ๋วสีส้มมา32ตัวก่อนอื่นปล่อยไปก่อนเลยนะครับผมปล่อยไปก่อนแต่อย่าเพิ่งเปิดนะเราจะให้ทำการต่อยกันแบบว่าไม่มีอาวุธนะครับก็คือไม่แบบว่าหมัดเปล่าๆนะครับผมของทหารจิ๋วในศึกของเกมแรกนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเปิดประตูได้แล้วดูว่าสีไหนชนะเปิดเลยเปิดแล้วเอ้ยต่อยมันหนูต่อยนี่ครับจะเป็นสงครามขนาดย่อมนะครับทุกคนตอนนี้ครับผมทางสีฟ้านะครับเริ่มที่จะต่อยสีส้มใกล้หมดแล้วนะครับผมจังหวะนี้มาดูว่าสีไหนจะหมดก่อนกันนะครับสีโอ้สีส้มเหลือน้อยมากตอนนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ถึงจุดจบแล้วเราจะได้เห็นจุดจบแล้วเฮ้ยสีส้มเป็นผู้ชนะสีส้มสู้ๆเขาเอ้ยสีฟ้าสีโอ้สีฟ้าชนะในเกมนี้ครับผมโอ้เก็บทหารเก็บทหารเก็บทหารโอ้โหสรุปนะครับเกมแรกสีฟ้าเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเย้ต้องเป็นชนะมาตาเกมที่2ไอ้ไก่พร้อมยังน้องไก่ครับพร้อมยังน้องชายเอาเลยสีวางเลยครับโอเคครับพร้อมยังครับน้องไก่เยอร์เกมเมอร์พร้อมยังครับผมแล้วโอเคมาทหารเลยครับไปเลยเอาล่ะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผม3 2 1 1ไปเปิดตุ๊บตุ๊บตุ๊บทำไมก็สีมาสีแล้วแปลกสีแดงผมก็ชนะอยู่แล้วครับจังหวะนี้ผมไม่อยากจะพูดเชื่อมูสีแดงตายเยอะเกินสีแดงตายเยอะเกินเหลืองมาอยู่เหลืองตามอยู่จะกล้ามาเลยลูกพ่อจะกล้ามาเลยดูเออมอนชนะแล้วมอนชนะอย่างเงี้ยเหลืองแพ้นะครับเหลืองแพ้นะครับจังหวะนี้เหลืองเอาเอาทำไปเล่นไปเอาชิปแป้งแล้วชิปแป้งแล้วเอาแล้วไอแดงมันเป็นหนักโซ่ไปโอ้ยไม่นะสองว่าสามสองว่าสองเอ้ยเอ้ยเอาสีเหลืองชนะโอ้ทำไมรอบนี้สีแดงแพ้อ่ะโอ้ไม่นะเจ้าของคลิปแพ้โดนคลิปแพ้มาใส่ล่างไหมเกมต่อไปครับสีเหลืองกับสีฟ้าแต่เดี๋ยวผมเอาอาวุธให้พวกเขาในการแข่งนะครับวางเลย32ตัวเดี๋ยวผมให้อาวุธเองรอบนี้นะครับผมเราจะทำการให้แต่ละสีนะครับนี่เอาไปเลยครับสติ๊กฟลินท์แล้วก็ทองครับผมโอ้ทหารเก็บทหารเก็บเอ็กฟินแล้วก็ทองครับผมเก็บเลยฮะทหารเดี๋ยวทองไม่เห็นเก็บดิเก็บดิเฮ้ยไอ้ทองไม่เห็นทองไม่เพิ่มเหรอไม่เพิ่มนะมีเพิ่มมามีแค่เพชรนะงั้นเอ็มมาลองแล้วกันนู่นเอ็มมาลองเป็นมือซ้ายเป็นปืนนี่เป็นปืนไม่มือซ้ายเฮียไพ่รอดไปด้วยฮะไอรอนไปคนละกองเอาไปเลยอัปเกรดโอเคครับในเกมนี้นะครับผมเก็บเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วพร้อมยังทั้งสองสีพร้อมแล้วสบายครับถ้าพร้อมแล้วก็3เปิดเลยนะ1เปิดไปแล้วโอเคมีสายฟ้าด้วยโคตรโหดสายฟ้าด้วยโอ้แล้วมันยิงกันเนี่ยโอ้ยมันไม่เข้าใกล้กันแล้วอ่ะเออไม่ยิงเข้าหมดเกินไอ้ฮอนตกเอาเว้ยตอนนี้ครับสีเหลืองชนะครับทุกคนเฮ้ยชนะเหรอว่าอย่างวะพูดไวอ่ะเฮ้ยปิดเลยนะปิดเลยเฮ้ยสีเหลืองชนะว่ะศึกของผู้แพ้ครับผมผมแพ้ครับผมแพ้ต้องเจอกันครับโอเคเอาเลยนะกรรมการ3 2 1เปิดเลยครับผมเปิดเลยเอาเว้ยนัวเหลือเกินใส่นัวครับจังหวะนี้ครับผมทางสีแดงต้องมาแล้วครับจังหวะนี้สีแดงขอแรงนิดก่อนเลยตายแล้วสีส้มมันตายเยอะมากเลยอ่ะเอาเว้ยสีส้มเอาสีส้มชนะเอาสีส้มชนะแบบนั้นด้วยเยอะด้วยเลยโคตรเยอะดูดิโอ้โหแล้วยังเยอะอะไรไม่เห็นยุติธรรมเลยสีแดงมาเข้ามาว่ะวันนี้สีแดงมันกากขนาดนี้เลยเหรอวะ
เออโอ้สีแดงผมโปรตีนโอเคครับผมตอนนี้ครับผมต่อไปฮะหลังจากที่เราจบรอบชิงแล้วนะครับพร้อมกับผู้แพ้กับผู้ชนะต่อไปนะครับผมผู้ที่ชนะอันดับที่3ต้องแข่งกับอันดับที่2นะครับผมใครอ่ะก็คือน้องแท้ปะทะกับเซอร์เหมียวเอ้ยใครคืออันดับ2วะไอ้เบนป่ะน้องเบนเบนแท้กับเบนไก่เบนตีกันเลยโอเคเดี๋ยวมันรียูเนียนครับเดี๋ยวผมจะให้อุปกรณ์ของพวกเขาไปนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ในรอบนี้นะครับนั่นคือเป็นเพชรโอเคครับในรอบนี้นะครับเราจะทำการให้แต่ละคนเอาม้าออกมาด้วยดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมเสกม้าเองนะฮะนั่นคือเราจะทำการเอาเป็นม้าเดิร์ทนะครับหรือว่าม้าดินนะครับผมมาไปเลยนี่คนละ16ตัวนะครับทุกคนโอเคถ้าเกิดเราพร้อมกันแล้วนะครับสำหรับศึกครั้งนี้พร้อมยังครับผมพร้อมแล้วมาพร้อมแล้ว3 2 1เปิดได้ครับผมศึกชิงที่2ในลูกโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วมากเลยอ่ะตึกล่างเลยอ่ะเอาไว้แต่บางตัวมันก็ไม่ตีอะไรเลยนะมันอยู่ข้างบนไม้อย่างเดียวเลยไม่ลงไปไหนเลยไม่มันตีอยู่บนไม้ตีกันเองเว้ยโอเคครับตอนนี้ครับผมมีม้าตายหลายตัวด้วยนะครับจังหวะนี้นอกจากที่มีทหารจิ๋วตายก็ยังมีม้าตายด้วยนะฮะเอาละครับจังหวะนี้ฮะผมขี่ม้าครับสุดเกลือนเลยคราวนี้นายยังขี่ม้าอยู่เหมือนชนะนะผมเหรอแท้ผมขี่มีตัวนึงขี่ม้าอยู่เว้ยของไอ้เบนซ์ขี่ม้าอยู่แท้ก็ขี่อยู่แท้ก็ขี่อยู่ตัวนึงโอ้นิ่งไปแล้วเอาไว้เอ้ยไอ้แท้ชนะแน่ครับจังหวะนี้เฮ้ยเบนซ์เหลือตัวเดียวโดนลุมโอ้เรียบร้อยชนะครับโอเคครับได้ที่2มาแล้วครับตอนนี้ที่1ของเรานะครับนั่นก็คือเสื้อเหมียวไกเยอร์เกมเมอร์ต่อไปต้องแข่งกับน้องแท้นะครับให้ชิงที่1นะครับพร้อมยังไกเยอร์เกมเมอร์ครับผมสักครู่นึงนะครับโอเคครับปิดเลยครับเอาเบสล็อตไปเลยครับรอบนี้เบสล็อตครับผมโอ้เบสล็อตว่ะเฮ้ยเบสล็อตบอกเลยว่าตีแรงมากนะครับพร้อมกับอันหนึ่งขออ่านก่อนว่ามีอะไรที่มันเพิ่มบทโทษออฟแฮนนี่ต้องใช้โบดีกว่าโบนี่ก็จะเป็นโล่นะครับก็คือเป็นชามข้าวนะฮะโล่ชามข้าวแล้วเป็นโล่แล้วก็ใช้แคคตัสนะครับผมเพื่อความเทพครับรอบนี้ชิงศึกชิงที่1นี่ขอเทียบๆหน่อยดิพิกาซัสคืออะไรมันบินได้อะในเนี้ยมันบินได้อ๋อแข่งตัดเป็นโลเซ่อย่าหาเล่นบินออกกงไอ้เหี้ยต่อไปครับไดมอนด์บล็อกดีกว่าครับผมเพื่อทำให้ชุดกรอบของมันแข็งแรงนะฮะโอ้ยเป็นราชาเลยอ่ะเอาวิ่งไปมาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับผมในรอบนี้ต่อไปครับเราจะทำการให้ม้านะครับผมให้ม้าไปนะครับพร้อมยังพร้อมมาเดี๋ยวผมให้ม้าเองผมให้ม้าผมจะให้เป็นเปกาซัสนะครับผมก็คือเป็นเปกาซัสหิมะนะครับทุกคนเพื่อความเท่แล้วอุ่นมันจะอุ่นปะเนี่ยไม่ต้องอุ่นมันบินต่ำโอเคพร้อมนะ3 2 1ไปเลยครับกรรมการปุ๊บเฮ้ยเปกาซัสไม่ทำอะไรเลยเหรออ้าวแปลว่าถ้าเกิดมันกินแปลว่าถ้าเกิดมันนั่นแปลว่ามันก็จะไม่ตีกันเลยอ๋อมันจะเป็นคนที่ใส่ดีนี่หว่าเออโอ้ยไอ้เหี้ยจะเป็นเด็กที่ใส่ดีไปก่อนเอานี่ดีกว่าเอานี่ไปนี่ทำให้มันเป็นนิสัยแย่เกินอ๋อตกใจนึกว่าพี่สุ่มๆอย่าติดในเทวดาป่ะรีไหม One eternity later โอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมขอโยนของให้น้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆควรใช้อะไรบ้างนะครับในการที่เราจะจัดการกับไอ้พวกลูกกระจอกกระบองเพชรว่ะนี่ของโคตรดีครับจังหวะนี้ตึกแห่งเทพเจ้าไปแน่นอนตึกเทพเจ้ากันพาวเดอร์ไปด้วยไปเก็บอะไรไหมตอนนี้ครับต่อไปเราจะเอาเพกาซัสนะครับผมสปอนเพกาซัสครับเพื่อให้เกิดม้าบินขึ้นมานะครับพร้อมยังสำหรับสงครามรอบนี้พร้อมยังพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปเปิดแล้วเดี๋ยวลูกพ่อลุยมันโอ้อะไรวะเนี่ยมันดูแล้วเกินอุ้ยดูตีกันตุ๊บดูดิไปสองที่ไงมีทั้งโล่มีทั้งเพกาซัสอ่ะต่อยลงมาเลยลูกพ่อลุกมันเฮ้ยผมขอโยนแอโร่ลงไปดีกว่าฮะสักกองนึงเผื่อใครอยากจะลูทกันแต่ในมันลูทก่อนไอ้พวกงูในสงครามไม่น่ามีใครลูทหรอกครับผมว่านะคงมีแหละโอ้ยเกิดสงครามครั้งใหญ่เกิดขึ้นฮะตอนนี้เรายังไม่เห็นมันตายนะเห็นได้แบบโล่แตกเว้ยแต่ยังไม่เห็นกองทหารตายสักคนนึงเลยเอาว่าผมให้สเต็งดีกว่าครับเอฟเฟคทุกคนสเต็งไปโอ้โหโอ้เออตายทันทีโอ้ตะเกียบแรงมากเงี้ยโอเคครับเอฟเฟคสเต็งไป5 2ตุ๊บเฮ้ยมีคนตายเออจะมีแค่เพกาซัสตายอ่ะเออว่ะตอนนี้เพกาซัสตายอยู่ก็ชีวิตนึงอ่ะเอฟเฟค20ไปเวลามันอยู่หลังใช่ไหมนี่ครับสติง3ไป20วิครับผมต้องบ่านี้ฮะต้องมีคนตายกันแล้วครับผมพูดเลยมีแค่หมาตายตอนเนี้ยยังไม่เห็นคนตายตัวไหนตายเลยมันตีกันหอนมากเกาะมันอึดมากเลยไอ้มันตีกันทั้งไอ้ยามันนี่มันอารมณ์แบบยืดได้ทั้งวันเนี่ยสงครามเฮ้ยมีคนระเบิดไปตัวนึงแล้ววะมีคนระเบิดไปแล้วต้องตายเดี๋ยวไม่ลูกพ่อไม่ระเบิดกันเองโอ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้ว
เฮ้ยมันมีตัวขึ้นมาข้างบนเฮ้ยไอ้เหลืองลูกพ่อมันโดนระเบิดมาข้างบนแล้วเว้ยระเบิดกระเด็นมาข้างบนน่ะกรรมการช่วยเขาครับกรรมการช่วยเขาต้องช่วยกันไอ้เหลืองลาก่อนไอ้โง่เอ้าพี่โอ้ my god โอ้ไอ้นี่หนีเอาเว้ยใกล้ใกล้ถึงจุดแล้วครับใกล้ถึงจุดแล้วครับหนีตายโอ้โอเคไอ้เหลืองชนะครับผมเอามาโอ้โหจังงี้โอ้ยคุณตอนนี้ครับคุณได้กลายเป็นราชาแห่งเกมมายครับตีเกมมายครับไก่ชนรู้สึกยังบ้างที่คุณได้กลายเป็นราชามายครับไก่ชนโอ้ระเบิดปุ๊บโอ้ระเบิดตุ้มตามรู้สึกยังบ้างครับที่คุณได้กลายเป็นราชามายครับไก่ชนในวันนี้สึกเท่มาทุกคนเท่ระเบิดสุดยอดครับผมมาตาศึกสุดท้ายครับผมปะทะไอไก่เบนเฮ้ยว่ะจริงความเป็นที่เลออันนี้สึกอีดิเตอร์กับหัวหน้าตอนนี้ครับผมเราก็ได้ทำการจัดการทุกอย่างอย่าเพิ่งนะผมว่าเราควรต้องมีนี่หน่อยนี่เก็กโคเฮ้ยอะไรวะขี่เก็กโคไงเก็กโคนี่อะไรวะเฮ้ยมันปีนะเฮ้ยเย็นดีนะเย็นดานี่ตรงข้ามเก็กโคไม่ละมึงเฮ้ยผ่านนี่ตรงข้ามเป็นสองตัวแล้วหมอนคิวมาสปาวเทียตัวได้มาสปาวเทียตัวได้ตัวนอกอ่ะไม่เป็นมันเป็นออกมาคนเยอะเยอะกว่าคนจะหาว่าทำใหม่ดีกว่าโอเคมาพร้อมยังไงหนูถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สงครามแย่งชิงที่3เริ่มได้ตะลาโอ้ยขี่เต่ารอบนี้ขี่เต่าครับทุกคนเขียนเหมือนไม่เป็นปุ๋ยเลยทุกคนมีแต่สีแดงอ่ะสีแดงมันกากขนาดนี้เลยเหรอครับตอนนี้เริ่มตายกันแล้วครับผมเริ่มตายกันแล้วครับจังหวะนี้ครับผมโอ้ยแผนการฝั่งสีแดงโคตรล้ำฆ่าเต่าก่อนเอาเว้ยมันเป็นแผนการที่แสนดีครับทุกคนแผนการของเพื่อนบ้านแสนดีชาตินี้มันจบให้ผมไหมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยโอ้รู้สึกว่าสีแดงมันเยอะกว่าสีฟ้าป่ะตอนนี้ผมเอางี้ดีกว่าผมให้เอฟเฟกต์พอยซันดีกว่าครับทุกคนครับเพื่อความแบบว่าเทพๆนะฮะเอาพอยซันไปนี่ติดพอยซันทุกคนครับติดพอยซันทุกคนครับเพื่อให้รู้ว่าผู้ใดมันจะเป็นคนตายก่อนโอ้เอาเว้ยตอนนี้เริ่มตายแล้วสีน้ำเงินเริ่มตายจังหวะนี้ครับทุกคนครับสีแดงเยอะมากสีแดงเยอะมากโอ้สงครามนี้ยืดเยอะเกินไปแล้วมันยืดเยอะเกินไปแล้วทุกคนเออจะสบสีแดงน้อยเนี่ยป้าแปะสีเงินเริ่มต่างกันเยอะแล้วเนี่ยดูดิสีฟ้าเยอะกว่าสีฟ้าโอ้สีฟ้าใกล้จบแล้วครับจังหวะนี้ผมคิดว่าถึงเวลาติดสงครามแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ผมถึงเวลาแล้วครับพี่มันต้องต่อยกันแล้วฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผลน่าจะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสีน้ำเงินเหลือแค่สองตัวตุ้มเรียบร้อยสีแดงชนะเยี่ยมโอเคสีแดงก็ชนะในเกมนี้ไปนะครับนอนโอ้ยเป็นไงบ้างครับทุกคนครับก็สีแดงชนะสรุปก็คือว่าผมได้ที่3ไอ้กายที่1ไอ้แท้ที่2และที่โลสุดท้ายไอ้กระจอกที่สุดคือน้องเบนโอเคคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าไปไลค์คลิปนี้ขอ 2,000 ไลค์ทุกคนไปแล้วไป